แก้วมณีนี่แก้วกายสิทธิ์ที่มีจริงๆนะมีจริงๆเนี่ยที่ต่างจังหวัดจะเห็นลอยวันพระขึ้น15ค่ำเป็นปกติเลยจากเขาลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งเป็นดวงๆลอยจากเจดีย์นั้นไปเจดีย์นั้นเป็นดวงแก้วก็มีเป็นพระบรมสารีริกธาตุก็มีจะลอยได้นี่ก็เป็นอจินไตยนะแต่ว่ามันมีจริงละมันดาลให้เกิดสิ่งสมบัติอะไรต่างๆดึงดูดมานี่เป็นเรื่องที่มีจริงในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่มีคุณยายคนหนึ่งชื่อคุณยายเพิ่มท่านได้ฉายาว่ายายเพิ่มแก้ววิเศษยายเพิ่มแก้ววิเศษมียายเพิ่มยายแผ้วนะนี่ยายเพิ่มนะไม่ได้อยู่ในวัดหรอกก็โยมแผ้วก็เลยฟังแล้วก็พระเดชพระคุณพระกรรมวจาอาจารย์ครูไม่ใหญ่ท่านก็เล่าฟังบอกจริงๆต้องเป็นของผมเพราะว่าท่านลั่นปากว่าจะให้ผมคือมันชักนานชักลืมเลยว่าแก้วดวงนี้ท่านได้มายังไงถ้าจำไม่ผิดนะมันเริ่มซ้อนๆกันนะวันหนึ่งฝนมันตกแล้วก็เสียงหนึ่งแก้งอยู่บนหลังคาบ้านแล้วกลิ่งคุกหล่นลงไปในตุ่มว่าดีจังทีหลังเตรียมเปิดตุ่มไว้นะไปดูก้นตุ่มมีดวงแก้วอยู่ดวงแต่มันก็ไม่ได้กลมนะบอกยาวอย่างเนี้ยส่วนบนใสส่วนล่างใสไม่มากแต่ส่วนบนจะใสใสตั้งแต่ได้ตรงนี้มาเนี่ยพอใบไว้เพราะก็ไม่รู้จักอะแต่มันมากับสายฟ้าเวลาฟ้าเปรี้ยฝนตกหล่นลงมาเนี่ยพอใบไว้บนที่แสงสว่างเกิดขึ้นนะแสงเกิดจากดวงแก้วเปล่งสว่างแปลกดีก็เลยเอาติดตัวเพราะแปลกดีอ่ะมันดวงแก้วไม่มีแสงออกได้แล้วต่อมาไม่นานดวงแก้วเวลาจะไปไหนดวงแก้วจะลอยไปข้างหน้าดีเหมือนนะดวงแก้วเนี่ยลอยไปก็ตั้งวันหนึ่งนึกไงก็ไม่ทราบอยากจะเอาไปเจรไนเอาส่วนใสๆเจรไนก็ไปให้ที่ร้านเขาเจรไนร้านนั้นจะทำท่าไหนก็ไม่ทราบเห็นเขาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวเขาอืมอย่างนี้มันควรจะเป็นของเรามากกว่าเลยนะก็เลยมีความคิดชักเพี้ยนแต่ก็ยายเพิ่มก็คุณยายเพิ่มท่านก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรท่านก็พูดไปกลับแก้วกลับเพราะเขาไปคืนอ่ะครับแต่ท่านก็เดินตัวเปล่ามาแก้วยังอยู่เขาเนี่ยแปลกไงมันกลายเป็นเหมือนแมลงอะไรนะมันบินออกจากมือของคนนั้นที่ร้านนั่นน่ะที่จะหุบเอาไว้เนี่ยกลับได้แปลกดีเมื่อเงินนะแล้วก็บางทีก็หายไปบางทีก็กลับมา
นอนนอนพระตะแคงอ้าวเอ๊ะทับอะไรอยู่อ้าวกลับมาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เด็กคุณหลวงปู่ของเราฟังเด็กคุณหลวงปู่ท่านรู้เรื่องนี้เออขอยืมไว้ก่อนใช้งานหน่อยยืมดวงแก้วเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้ตามสมบัติทำนู่นทำนี่สารพัดนี่เป็นเรื่องจินตายจริงๆเลยนะแปลกมากไอเดียแล้วเรื่องแก้วเนี่ยในโรงงานทวิชาเนี่ยมีอยู่เยอะแยะชักจำไม่ก็ได้นะนี่บางทีเอาใส่เนี่ยทำเป็นไท่อะไรใส่ติดที่เอวก็หายไปก็ได้หายไปก็หลวงพ่อเจ้าขามันหายไปเนี่ยเรื่องแก้วก็ใช้งานเขาเยอะเนี่ยเออเลยหนีไปเที่ยวอยู่ก็เสียงกริ่งก็ไปตามกลับมันกริ่งอยู่บนฝ้าเพดานก็หล่นตุ๊บลงมาเอออย่างนี้ก็มีเหมือนกันแก้วของคุณยายเพิ่มนี่แปลกพูดได้ระเบิดมาแล้วเวลาเท่านั้นท่านี้อ่ะดีเหมือนกันฮะแก้พูดได้พูดมันเป็นเสียงมนุษย์เลยนะได้ยินเนี่ยถ้าเป็นเราก็เพนอ้าวแล้วพอถึงเวลานั้นก็มานี่ก็บีเหมือนกันนะอยู่บอกเดี๋ยวต้องรีบไปละไปช่วยน้องชายใหญ่เพิ่มเนี่ยกำลังถูกลุมทำร้ายอยู่แล้วก็แวบหายไปแล้วก็มันก็แปลกนะน้องชายก็เล่าฟังว่าโดนเขาลุมทำร้ายก็ล้มลงไปตรงกอหญ้านั่นฝนนั้นก็เดินข้ามไปข้ามมาข้ามเอ้ยหาไม่เจอเอ้ยอยู่หายไปไหนเออแปลกดิเดินข้ามไปข้ามมาอืมนี่จากหลายๆคนเล่าให้ฟังนะแต่แก้วดวงเดียวกันแล้วแต่หลังก็เอากลับไปแล้วบอกจะไปถวายพระกรรมวาจาอาจารย์ครูใหญ่นี่แหละแต่แล้วในเสร็จพอคุณยายเพิ่มตายก็หายไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนเป็นแก้วคู่บุญอย่างนั้นเออก็แปลกดีเนี่ยนี่เพื่อจะได้ยืนยันว่ามีจริงเรื่องเหล่านี้มีจริงๆเลยแหละเรื่องแก้ว